สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องในช่วงทอล์กโชว์ดอกมื้อนี้สิมาทอล์กโชว์เรื่องหยังว่าติอันสิมาทอล์กโชว์เรื่องผีพี่น้องเรื่องผีผ้าผานี่เนาะว่ามันมีอีหลีบ่ผีนี่น่ะพี่น้องอันผู้ใดเคยเห็นก็สิว่าเคยอีหยังเนาะผู้ใดเคยเห็นก็สิว่ามีเนาะพี่น้องครับผู้ใดบ่เคยเห็นก็สิว่าบ่มีน่ะพี่น้องเรื่องนี้มันจังอันเรื่องนี้มันจังเป็นเรื่องที่เหลือเสือเพราะว่ามันเหลือเสือมันเหลือหมายถึงว่าอันคนที่เห็นจังเสือคนที่บ่เห็นกับบ่เสือแต่ว่าคนที่บ่เห็นอันไอ้อันหูยินแต่เสียงก็แก๊กๆนี่ก็สิเสือเคิงบ่เสือเคิงจังซี่ล่ะพี่น้องอันเพราะว่าหยังบ่เพราะว่าอันไอ้คือจังข่อยข่อยเสือบ่ข่อยก็อยู่ในระหว่างเสือหรือมันแม่นอีหลีหรือบ่แม่นก็ประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าได้ความอีหลีแล้วก็น่าจะเชื่อมากกว่านะพี่น้องก็น่าสิเชื่อว่ามันอาจจะมีเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเป็นความรู้สึกคือก่อยบ่พี่น้องอันเห็นอยู่แต่ว่าบ่คักจังซี่แม่พี่น้องบ่คักจังซี่เนาะคือจังอันหลายๆเทื่อที่ข่อยเว้าให้ฟังเนาะส่วนมากที่ข่อยเว้าให้ฟังผู้ใดไปเบิ่งคลิปแรกๆข่อยก็สิมาเว้าเรื่องกินข้าวเล่าเรื่องผีแล้วก็อันผีอันปากกาอีหยังผีอีหยังนั่นนี่โน่นค่อยเว้าสู่ฟังคลิปแรกๆนะพี่น้องเพราะว่าเรื่องเล่านั้นมันเกิดขึ้นมาอีหลี คันคนบ่เชื่อเพิ่นก็สิว่าอันมันบ่แม่นอีหยังจังซี่น่ะแต่คนเคยเห็นเคยสัมผัสก็สิว่าเชื่อบัดนี้คนอันแต่ว่าที่อันเห็นเป็นอีหลีอีเหลือมายืนเถลอต่อหน้านั้นยังบ่เคยเห็นอยู่พี่น้องยังบ่เคยเห็นอีหลีอยู่แบบจังซั่นน่ะแต่ว่าแบบที่เคยเห็นแบบว่าไอ้ฝันแล้วก็คือจังมีคนมานอนทับเฮาจังซี่เนาะแบบว่าคันฝันแล้วคือจังมานอนไอ้ผีอำนะพี่น้องผู้ใดเคยเป็นบ่ผีอำแต่สมัยเป็นเด็กน้อยค่อยถูกอำดูเด้พี่น้องแต่เด็กน้อยเพิ่นเพราะว่าอันหม่องค่อยนอนนั้นมันเป็นบันไดเก่าเนาะอยู่บ้านหลังอันอยู่บ้านข่อยอยู่เมืองไทยนะล่ะบ้านแม่ข่อยซะไปบ่แม่นบ้านข่อยดอกเขาบ่ได้เป็นคนสางหั่นล่ะเนาะมองหันมันก็สิเป็นบันไดเนาะมองหันข่อยก็สิมีเตียงอยู่หันเนาะเป็นแต่เป็นสาวพุ่นเนาะอันตะเรียนหนังสืออยู่พุ่นละโดนละพี่น้องบัดนี้อันมองหันเป็นบันไดคนนอนทับอยู่บันไดน่ะแล้วก็ฝันว่ามีคนมาบอกว่าคือจังมานอนทับเฮาจังซี่น่ะติ่งก็บ่ได้จังซี่น่ะแต่ว่าฮู้เบิดน่ะจิตเฮาฮู้เบิดว่าเฮาอันเฮาฮู้ซื้อจังไหนเฮาคิดจังไหนเฮาอยากติ่งจังไหนจังซี่น่ะฮู้เบิดน่ะแต่ว่าบ่สามารถซอยเหลือเจ้าของได้นะพี่น้องบัดนี้อันเฮาเฮ็ดจังได๋ล่ะติพี่น้องตะกี้ข่อยก็พุทโธพุทธังก็ว่าไปแล้วพุทโธแล้วก็อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาก็ท่องม่นไปแล้วพี่น้องท่องม่นท่องหยังไปแล้วบ่เทื่อนี่สมัยตะกี้เนาะบัดนี้อันบัดนี้ท่องไปท่องมามันก็หลับไปเองพี่น้องข่อยยังอายอยู่เด้นี่ถ้าข่อยอยากมาเว้าสู่ฟังนะบัดนี้เนาะเรื่อยๆนั่นล่ะพี่น้องเรื่อยๆมาเลี้ยงนกบินเชียงไปกับเธออีหยังประมาณนี้ล่ะวันนี้ก็อันเรื่องความฝันความหยังนั่นมันก็ฝันอยู่เรื่อยเรื่องจังซี่แบบว่ามันเคยมีจังซี่จังซี่เป็นเรื่องไปเล่าไปจังซี่น่ะฝันอยู่เรื่อยแบบจังซั่นแต่ว่าอันมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องผีๆที่เคยเห็นเนาะก็มีที่เคยเห็นอีหลีอีเหลือก็ที่เขาเว้าให้ฟังล่ะอันจักมันผีบ่แม่นผีล่ะบ่ฮู้ว่าอันที่หยังมาลัดทางอยู่หม้องอันไผเคยได้ไปฟังเรื่องสยองของเมียฝรั่งอันนั้นที่อันคนย่างขึ้นมาลัดอยู่บนทางนั่นนะตอนตี2อ่ะนะพี่น้องผู้ใดได้ไปฟังแล้วบ่เรื่องนั้นก็ข่อยก็ยังบ่ฮู้เลยว่ามันเป็นผีหรือเป็นคนสาวซุมื้อนี่พี่น้องตอนนั้นก็อยู่ป .6 เนาะตอนนั้นกลับไปกับเอื้อยอันไปกับเนาะเว้าเยอะๆให้จักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็ไปทํางานเนาะอันทํางานน้ําลายแตกบอกข่อยก็ไปทํางานอยู่อันป .6 เนาะเขาอันไปขายลูกปืนเนาะลูกปืนล่มอ่ะนะลูกปืนล่มก็ให้เด็กน้อยไปขายให้หมื่นแล้วจักบาทเนาะเนาะก็จําบ่ผิดก็สิ50บาทนี่ล่ะหรือ100นึงค่ะบ่ฮู้50นี่ล่ะพี่น้อง100นึงมันสิแพงโพดเนาะสมัยตะกี้ได้มื้อละ50บาทคืนแรกบ่เป็นหยังคืน2บ่เป็นหยังคืน3คืนที่3อ่ะโดนดีพี่น้องอันนั้นมันก็ไปขายแล้วเนาะมันอยู่อันอำเภอเดชนะอันทางสิเมืองนั่นต้องย่างเมืองตรงยางเมื่อมันก็สิผ่านอันวัดผ่านอันน้องน้ำผ่านหยังกว่าสิฮอดหมู่บ้านข่อยมันก็บ่ใกล้นึงนะอันบัดนี้ฮอดอยู่อำเภอเดียแล้วก็ย่างผ่านเข้าไปในวัดแสงก็หมาฮ้อนหอนเด้พี่น้องมื้อนั้น
ป็นยังพวกนี้ฮ้อนตั้งแต่อันออกจากวัดก่อนละฮ้อนฮ้อนแล้วก็ฮ้อนอีหยังจะสิเป็นเหลืองแบบว่าหมาฮ้อนน่ะล่ะพี่น้องบ่ได้มาฮ้อนไกลๆหรอกก็ฮ้อนฮ้อนมาน้ำทางฮ้อนยินแบบว่ายินเข้ามาเรื่อยๆจังซี่นะย่างไปจังซี่ถึงเฮาถึงฮ้อนประมาณนี้นะฮ้อนก็มีเฮาก็มีจังซี่นะแต่มันก็บ่ได้ฮ้อนขึ้นในหนังดอกพี่น้องมันบ่ได้ฮ้อนอู้ไปพร้อมกันย่างไปเรื่อยสิบ่มันบ่ได้ฮ้อนจังซั่นเนาะมันก็ฮ้อนอยู่พุ่นทั้งพุ่นแน่ล่ะกะมันก็เฮาอยู่นี่อีหยังจังซี่นะตามภาษาของมาเนาะอันนั้นมันนี่ก็ย่างผ่านลงไปผ่านโรงเรียนไปพี่น้องกับผ่านวัดมาแล้วกับผ่านหมู่บ้านแล้วก็ผ่านน้องหนังไปแล้วก็ผ่านไอ้โรงเรียนแล้วก็สิขึ้นเนินแล้วก็สิลงเนินหมู่หันก็เป็นห้องเมฆพี่น้องเอ้ยห้องไผ่มันเป็นห้องเมฆหมู่หันเป็นห้องไผ่บัดนี้ก็มีต้นสาดอยู่หันต้นนึงบัดนี้กับอันข่อยก็ย่างไปข่อยเว้าย่อๆเด้อพี่น้องผู้ใดอยากหมู่ก็ไปเบิ่งไอ้ไปฟัง คลิปแรกๆที่ข่อยเว้าเรื่องผีน่ะพี่น้องบัดนี้กับพอฮอดต้นสาดอันค่อยมีข่อยมีอันนั้นมันสิไปบ่แล้วเด้ดิมันข่อยมีหมู่ข่อยแล้วก็มีผีคนนึงเนาะผีคนนั้นละเป็นสาวแล้วก็ผู้บ่าวแล้วก็มาส่งสินะผู้บ่าวแล้วมาส่งอันก็เลยได้ย่างเมื่อน่ะบ่เทื่อนี่อันพออันนั้นพอย่างมาส่งฮอดกกสานนั้นอยู่ดีๆผู้ชายก็บ่ใส่เสื้อน่ะผู้หลางบักใจนึงเด้พี่น้องผู้ชายหลางบักใหญ่ก็ถือไม้หน้า3ในหูซึกว่าเป็นไม้หน้า3ล่ะย่างขึ้นมาแล้วก็มายืนถืออันยืนลัดทางนะพี่น้องยืนลัดทางถือไม้หน้า3จังซี่อันก็บ่ปากบ่เว้าเด้พวกข่อยก็บ่ปากบ่เว้ากับพวกข่อยก็ยืนตะแลก็ยืนประจันหน้ากันเด้พี่น้องยืนเพราะว่ามันย่างไปหอนก็ยืนประจันหน้ากันกับคอย่างออบไปออบได้เท่านั้นล่ะสักเกียร์มาไผเกียร์มาหมั่นพี่น้องนั่นล่ะเนาะผู้ใดอยากฟังก็ไปฟังเรื่องกันเรื่องอย่างเรื่องสยองเขาเมียฝรั่งเรื่องกินข้าวเล่าเรื่องพีนี่แหละประมาณนี้แหละ เอาวันนี้มาเรื่องอันนี้ เรื่องว่าพีมีบ่อเนาะวันนี้เนาะจะเว้าเรื่องอันไอตอนเขาอยู่บ้านแม่ย่าเนาะเอาอันปัจจุบันเนาะพี่น้องตอนนั้นเคยมาอยู่บ้านแม่ย่าใหม่ๆเนาะอันก็5 ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็ปีที่6 5ปีที่แล้วกับบ้านแม่ย่านั้นบ้านแม่ย่านั้นหมายถึงว่าเจ้าที่หรือว่าผีที่อยู่หั่นน่ะค่อนข้างจะดุพี่น้องหมายถึงว่าอันคันเฮาฝันจังซี่ฝันแบบเป็นตาย่านนะฝันเป็นตาย่านแบบอันมันนอนทับไม่เห็นเฮาเป็นตาย่านให้เฮาตกใจให้เฮาย่านนะพี่น้องอยู่บ้านแม่ย่านประจําเด้อันเทื่อนึงก็แบบว่าค่อยขอไปนอนอยู่ห้องแมทธิวนอนน้องแมทธิวไปอันละแม่น่ะนะห้องนอนค่อยคือว่าค่อยเว้าให้ฟังล่ะเตียงมันก็น้อยๆเนาะวันนี้ลูกบ่อยู่แม่ก็ขออนุญาตสามีไปนอนห้องลูกนะค่อยก็ไปนอนห้องน้องแมทธิวเนาะ น้องแมทธิวมันก็เป็นเตียง2ชั้นน้องแมทธิวนอนชั้นลุมเจสสิก้านอนชั้นถึงก็นอนชั้นลุมจังซี่น่ะวันนี้อันพอนอนไปนอนประมาณตีพูดส่วนมากมันสิประมาณตี1ตี2เลยจักมันเป็นหยังบัดนี้ประมาณตี2บัดนี้อันสิน้ำลายกับพี่น้องน้ำลายแตกพวกวันนี้ประมาณตีสองแล้วพี่น้องคือจังแบบว่าหูยินเด้หมายถึงว่าคือจังเฮาบ่ได้นอนหลับนี่นะพี่น้องเฮาคือจังเฮาบ่ได้นอนหลับหูยินเสียงคนแล่นขึ้นมาแล่นขึ้นมาบันไดนะเพราะว่าอันที่นอนเนาะแม่ทิวเนาะมันอยู่ติดบันไดเลยนะแบบว่ามันเป็นห้องขึ้นกันขึ้นมาสิแล้วก็มันก็เป็นที่นอนเอียงไปจังซี่แล้วก็เปิดประตูเข้ามาสินะหูยินเสียงคนคักๆนี่ล่ะพี่น้องแล่นตุ๊บๆๆๆๆๆขึ้นมาแล้วก็มาซองมือหน้าข่อยพี่น้องข่อยก็ตกใจตื่นขึ้นมาจังซี่น่ะบัดนี้อันนั่งเถื่อบัดนี้ก็แบบว่ามาอ่ําเฮามาอ่ําอยู่เรื่อยเด้พี่น้องอยู่บ้านแม่ย่าน่ะก็นอนอยู่ก็คือจังมีมาอ่ําติงก็บ่ได้จังซี่น่ะติงก็บ่ได้มีความรู้สึกก็คือจังเฮาบ่ได้นอนหลับแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามีคนมาอันอ่ํามาติงเฮาบ่สามารถแบบว่าอันบ่สามารถติงอย่างใดช่วงที่ข่อยไปอยู่บ้านแม่ย่าข่อยก็อันศึกษาเรียนพุทธวจนะล่ะล่ะบัดนี้ข่อยก็เพิ่นว่าให้เอาจิตมาอยู่กับกายก็คืออันรู้ลมจังซี่นะข่อยก็หายใจเข้าหายใจออกสักพักนึงมันก็ข่อยก็รับไปตอนใดข่อยก็บ่ฮู้ก็บ่ได้ซักอันเขาบ่ได้ไปสนใจมันน่ะนะพี่น้องเขาบ่ได้ไปสนใจมันแบบว่ามันสิเฮ็ดจังได๋ก็สร้างมาตีน้ำแบบว่าก็เอาจิตมาอยู่กับกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้น่ะนะบ่ได้ท่องหยังอ่ะนะคืออันเฮ็ดให้จิตจะคล่องว่างนะเอาหายใจเข้าหายใจออกอยู่ดีมันก็บ่ฮู้เรื่องกันนอนรับไปเลยเซยนะพี่น้องผู้ใดอันเคยเป็นดูลองเด้อพี่น้องเอาจิตมาอยู่กับกายหมายถึงว่า
หายใจเข่าก็เห็นหายใจออกก็เห็นจังซี่นะพี่น้องมันได้พอดีหลีเด้ ค่อยลองมาแล้วก็ค่อยสิว่าจังซั่นเนาะดูแห้งพี่น้องอยู่บ้านมีหยังนะเดี๋ยวก็มีมาเดี๋ยวก็มีมาบัดนี้อันน้องแมทธิวบ่สบายเนาะบ่สบายอันน้องแมทธิวจะแบบว่าอันสิหยานนะแบบอันคันโตก็นอนนอนนอนเนาะก็สินอนไปสักพักนึงเนาะสมมุติว่าน้องแมทธิวบ่สบายดูพร้อมได้อยู่หั่นน่ะพี่น้องอันบ่สบายเด้อก็บ่สบายเด้อก็บ่สบายอยู่บ้านแม่หยังน่ะเด้อก็เป็นไข้เด้อก็บ่สบายเด้อก็ต้องเจสิก้าเด้อก็น้องแมทธิวอยู่หั่นล่ะเป็นอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่เรื่อยๆบัดนี้อันมีมือนึงหลายเทื่อน่ะบ่แม่นเทื่อเดียวบัดนี้น้องแมทธิวก็สิแบบว่าตื่นขึ้นมาตื่นได้พี่น้องบ่แม่นว่าหลับตาเด้ตื่นขึ้นมาแล้วก็สิย่านย่านเอามือปัดป่องไปจังซี่พี่น้องย่านย่านย่านแฮงแบบว่าย่านแม้แต่ข่อยแม่ต้องขอไปอยู่นี่นี่แม่นี่มามีแม่มีอย่างก็ย่านย่านนี่พี่น้องเอาหน้ารูปหน้ารูปเนี้ยก็บ่ตื่นแบบว่าบ่ฮู้สึกตัวน่ะนะก็ย่านย่านอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่าย่านน่ะนะย่านอันจะเป็นชั่วโมงพุ่นเด้พี่น้องบ่แม่นแบบว่าอันคนละเมอก็สิละเมอข้าวเดียวสิบ่แม่นเด้พี่น้องละเมอจนคล้ายๆว่าอันมีความรู้สึกย่านนั้นเป็นหลายนาทีน่ะนะเป็นหลายนาทีแบบอยู่เรื่อยนั่นอยู่เรื่อยประจำน่ะนะพี่น้องคันเนื้อกับไข่เนื้อกับไข่นะพี่น้องด้วยกับเป็นนั่นด้วยกับเป็นนี่จะสินะแล้วก็ย่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าย่านอีหยังจะสินะปัดป่องจะคล้องสินะบ่แม่นแบบว่าเจ้าเคยเห็นจังหน่อยย่านบ่เอ้ยจักสินะพี่น้องแบบว่าย่านแห้งนะข่อยจักสิอธิบายจังได๋ข่อยบ่ได้เฮ็ดวิดีโอแม่ตะกี้เนาะข่อยว่าไอ้โทรศัพท์จักสิมันก็บ่อันข่อยก็บ่ได้มาสนใจเนาะตะกี้เนาะมันเป็นแต่แบบว่ามันเป็นอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นตาย่านน่ะนะพี่น้องคนเฮาเบิ่งอยู่นี่ คือคนถือผีเข้าซะไปอีหลีแบบนั้นเลยผู้ใดเคยเห็นคนถือผีเข้าเป็นจังซั่นแบบว่าเห็นสิย่านเป็นสุขจริงอยู่ย่างพ่อก็บ่ฮู้แม่ก็บ่ฮู้เอื้อยก็บ่ฮู้ไผเลยนะแบบว่าสติสตังบ่มีบ่ฮู้เลยนะบ่แม่นอันเด็กน้อยได้น้องแม่ที่ประมาณ 6-7 ปีนี่ล่ะประมาณ 6-7 ปีนี่ล่ะพี่น้องแบบเป็นเรื่อยเลยอยู่หั่นน่ะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นย่านจังซี่ล่ะตื่นขึ้นมาดึกๆนี่ก็ย่านจังซี่เนาะบัดนี้เนาะพี่น้องพ่อข่อยมาอยู่บ้านหลังนี้มันแปลกมันเปลี่ยนไปจังว่าข่อยว่าอันบ้านแม่ยาที่บ้านแม่ยาน่ะเจ้าขี้หรือว่าผีเนี่ยเป็นคนที่ดุอ่ะนะพี่น้องเป็นคนที่จังหายซะไปพันเว้าภาษาอีสานเฮาก็ เป็นผีจังหายนะเป็นผีแบบดุน่ะนะเป็นผีดุเนาะพี่น้องเนาะอยู่หั่นน่ะส่วนมากสิเป็นประมาณนี้เนาะนั่นบ่สบายดูอย่างในโยนประจําเลยแบบว่าบ่สบายในทันทีนี่หมายถึงบ่แม่นว่าไอ้คอกๆแข็งๆสิหมายถึงว่าเป็นตัวฮ้อนแบบอย่างจังซี่น่ะเป็นอยู่เรื่อยเนาะอยู่หั่นเนาะปานนี้อันซุมื้อนี้อันพ่อปู่มื้อนี้อันพ่อปู่แล้วก็บ่ค่อยสบายแม่ย่าแล้วก็บ่สบายเพราะว่าเป็นน้ําบาดหลังนั่นล่ะแต่ว่าอันเขาบ่ได้อันมาคือดอกไอ้คนอยู่นี่นะแต่ในความรู้สึกข่อยว่าอันเป็นน้ำบาดลังนั่นล่ะเพราะว่าเจ้าที่แห้งนะเจ้าที่ดุบ่สันซาดุแบบดุอ่ะนะที่ค่อยบอกให้ฟังล่ะบัดนี้มาบ้านลังนี้เนาะ บ้านลังนี้น้องเมทิวก็บ่ค่อยบ่ยังบ่ทันเคยแบบว่าบ่สบายหนักๆเลยเด้พี่น้องบ่ทันเคยแบบว่าบ่สบายหนักๆแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่ไปแต่อย่างบ่ทันเคยเห็นบ่ทันเคยมีเนาะสิจักว่าที่ค่อยบอกให้ฟังล่ะอยู่ดีๆน้ำก็เปิดเอง แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็บ่เคยเห็นอีกบัดนี้ มองสองสามมือมาหันพี่น้องบ่โดนหรอกบ่รู้ว่าอาทิตย์นี่ล่ะอาประมาณอาทิตย์เขาบ่ได้เบาให้ฟังเนาะอยู่ที่ดีเนาะค่อยนั่งเข้าห้องน้ำอยู่ก็คือจังมีคนมาแบบจะสีหน้าพี่น้องเขาก็เอียงหูฟังเป็นเสียงอย่างว่าคือคนอยู่ข้างนอกบอกว่าแบบว่าอันเคยเห็นบ่อันวันนี้ก็อีกสักพักนึงก็จะสีหน้าแบบว่าหูยินจะเคยหูยินบ่คันบ่เห็นข่อยก็หูยินเสียงจะสีหน้าเขาก็น้องเจสสิก้ามันยังบ่นอนบ่นะเขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปมันก็นอนแล้วนะเขาก็นอนแล้วนะพี่น้องบ่มีอีหยังในหั่นเลยอยู่ที่ดีก็หูยินเสียงคุยกันแม่พี่น้องแบบอ้อมแอมอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่นะอันหูยินเสียงกันเอ้าก็แนมหาอยู่ไสว่าอยู่ทั้งนอกบ่เคยเปิดหน้าต่างก็บ่มีไผบ่มีไผเนาะบัดนี้กลางคืนเนาะพี่น้องอยู่ดีๆน้องมีเท่าก็ตื่นขึ้นมาหัวพี่น้องหัวเถอะหัวเตือนหัวเตอะหัวเตอะหัวเตือนหัวไปห้องเจสสิก้าหัวไปห้องข่อยเขาว่าแม่ทิวเป็นไรไปเข้าห้องน้ำผมก็เลยบอกให้แม่ทิวไปเข้าห้องน้ำผมก็เลยพามานอนพี่น้องบ่เทื่อนี่บ่เป็นเทื่อเดียวเด้อันลุกขึ้นมานั่นลุกขึ้นมาแล้วก็มาย่างแล้วก็หัว
แต่บ่จะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกๆคนที่แบบว่าอันบ่เคยเจออันคันคันเป็นบ้านเฮาคันสิบ่คืนหลายก็สิว่าเนาะละเมอนอนพี่น้องคันสิบ่คืนหลายก็สิละเมอนอนแต่ว่าอันอยู่บ้านหลังเก่าน้องเมทิวบ่เคยแบบว่าละเมอสิมาหัวจังซี่เด้มีแต่หายอย่างเดียวมีแต่ย่านอย่างเดียวแต่ว่าอันมาบ้านหลังนี้แบบว่าค่อยว่าเพิ่นเป็นคนใจดีนะพี่น้องอันเจ้าที่อยู่นี่หรือว่าเจ้าที่อยู่นี่หรือว่าอันพี่อยู่นี่นะพี่น้องเพิ่นเป็นคนแบบว่าใจดีเป็นคนใจดีแบบว่าอันมีอยู่แต่ว่าอันบ่ได้เห็นเป็นๆหรอกแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามีนะพี่น้องจะเคยเป็นบ่แบบว่าอันมีรู้สึกว่ามีแต่ว่าอันที่ยังตัวเป็นๆน่ะยังบ่เคยเห็นอีหลีพี่น้องแต่ว่าอันวันนี้ก็สิมาเว้าเรื่องนี้เนาะเพราะว่าอยู่เมืองไทยเขาอันนี้เนาะกระซื้อบ่กระซื้อได้เนาะอันเป็นร่องดวงไฟน่ะตัวดวงไฟเนาะก็เคยเห็นเป็นๆไอเห็นกับตาล่ะพี่น้องมันลอยอยู่ตุ๊บป๋องตุ๊บป๋องอยู่หม่องท่าเจกที่ค่อยเคยเว้าให้ฟังเด้อพี่น้องผู้ใดอยากหมู่ก็ไปเบิ่งเอาเด้ออันอยู่อัน คลิปแรกๆที่ค่อยเว้าไว้อยู่นะพี่น้องเนาะ นั่นล่ะมาเว้าให้ฟังเนาะว่าอันเรื่องเลือเสือก็คือเรื่องที่คนเคยเห็นก็สิว่ามีคนเคยบ่เคยเห็นก็สิว่าบ่มีแล้วก็คนเคยหูยินนี่ก็สิบ่แน่ใจว่ามีหรือบ่มีนะพี่น้องวันนี้ค่อยก็สิให้เจ้าพิจารณาจังซี่เนาะพี่น้องเนาะว่าแต่จริงๆแล้วผีมันมีบ่อันพบหน้าพบชาติหน้าชาติหน้าชาตินี้มันมีอีหลีบ่ที่จริงมันมีเด้อพี่น้องเด้อ ค่อยกล้าการันตีให้เลยว่ามันมีเพราะว่าหยังบ่เพราะว่าอันอยู่ในอันศาสนาใดก็แล้วแต่เขาก็ว่ามีหมายถึงว่าอันบ่แม่นว่าอันไอ้คือศาสนาคริสต์กับบิผีมันบ่ศาสนาอิสลามเขาบ่ฮู้เด้อเพราะว่าเขาบ่ได้ศึกษานะอันบัดนี้ศาสนาอื่นๆหรือว่าประเทศอื่นๆบ่แม่นศาสนาประเทศอื่นๆก็คือมีผีจีนผีไทยผีแขกผีหยังก็คือผีมีนะพี่น้องก็คือสรุปแล้วความน่าจะเป็นน่าจะมี ชาตินี้ชาติหน้าก็น่าจะมีศาสนาพุทธเฮาให้เชื่อบ่ว่ามันมีหรือบ่มีเพิ่นก็เว้าไว้ในพระไตรปิฎกอยู่ว่ามันมีชาตินี้ชาติหน้ามันมี นอกเสียจากว่าคนที่ไปอันคนที่มีปัญญาจะสิฮู้ว่ามันเป็นจังไหนมาจังไหนไอ้คือจังอันไอ้นรกในเมืองมนุษย์ก็มีเพิ่นก็เว้าไว้ในนรกในเมืองมนุษย์ก็มีนรกในอันเมืองอันที่เฮาตายไปแล้วก็มีก็คือมันมีทั้ง2อย่างเนาะสิจ๋าว่าเฮาสิไปคิดเอาจังได๋นะพี่น้องเพิ่นจังว่าอันเรียนให้ฮู้เนาะพี่น้องเนาะเรียนให้ฮู้ให้พิจารณาเอาเองแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ให้ไปสนใจดอกพี่น้องว่ามีหรือบ่มีเพิ่นให้สนใจแค่ว่าให้ฮู้อริยสัจ4ให้ฮู้อันให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไอ้คนธรรมดาเฮาก็รักษาศีล5แม่นบ่พี่น้องคันถ้าเพียงแค่นี้ได้แล้วเฮาอันส่วนอื่นมันก็บ่เป็นแค่แบบเรื่องจิบๆนะเรื่องจ้อยๆน่ะ เป็นเรื่องจ้อยๆเป็นเรื่องที่อันเป็นเรื่องที่มันบ่มีสาระสําคัญนะแต่ว่ามันมีอีหลีบ่มันมีพี่น้องมันมีเพียงแต่ว่าอันเฮาบ่ได้ไปสนใจนะบ่ต้องไปสนใจของม่วนนั่นเพียงแต่ว่าอันคันเฮาอยากพ้นทุกข์เฮาก็ต้องนิพพานพี่น้องแม้แต่คําว่านิพพานคนที่เรียนอันอย่างเนาะไอ้พระไตรปิฎกมาแท้ๆแม้แต่คนที่บวชเรียนมาแท้ๆก็ยังบ่เข้าใจคําว่านิพพานของที่พระพุทธเจ้ามาทั้งหมดพี่น้องบ่ได้ว่าทุกคนเป็นบางคนเนาะพี่น้องว่าบ่สามารถสิเข้าใจคําที่พระพุทธเจ้าว่าอันนิพพานนั้นคําแม้แต่คําง่ายๆแค่นี้ก็บ่สามารถเข้าใจได้ก็มีเด้พี่น้องก็มีเด้อัน นั่นล่ะเนาะอันนิพพานก็คือการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือหมายถึงว่าเอาเหลือเขาจะเว้าย่อๆให้ฟังเนาะพี่น้องอันหมายถึงว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์โลกอยู่นี่เนาะหลังความตายหรือว่ายังบ่ต้องไปเว้าถึงอันเขาเป็นมนุษย์อยู่นี่เขาคันสมมติว่าเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาในชีวิตเฮาในช่วงชีวิตเฮาหรือว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งก็แล้วแต่เฮาบ่เกิดเจ็บซ้ำน้ำใจเฮาบ่เกิดอีหยังขึ้นในจิตในใจเฮาคือเฉยๆจังซี่นะบ่แม่นว่านิพพานอันใดพี่น้องบ่แม่นว่าอันให้ฮู้นะว่ามันเกิดขึ้น